ำคดีผู้ใหญ่คนดังเห็นบ้านกกอกได้ไหมนะที่ไปรับแลกเงิน64เอียวนะครับไปอยู่ในวงไฮโลโดยมีคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายทอดว่าผู้ใหญ่คนดังแห่งบ้านกกอกเนี่ยเขย่าไฮโลนะเล่นไฮโลโดยที่ภรรยาของผู้ใหญ่เนี่ยออกมาไลฟ์สดที่แจ้งว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเอาแบงค์ไปแลกในวงไฮโลสุดท้ายฝีมือผมครับในการไปร้องผู้บังคับการจังหวัดมุกดาหารไปร้องผู้กำกับสภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารให้ดำเนินคดีกับคนที่เล่นไฮโลนะครับในงานศพที่มีผู้ใหญ่คนดังแห่งบ้านกกอกผู้ใหญ่คนนี้ถูกผมดำเนินคดีที่ปปป.ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ในคดีที่มีการละเว้นเห็นนายชัยพลเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าซึ่งบ้านอยู่ติดกันแต่ไม่แจ้งหรือไม่ดำเนินการจับกุมตามอำนาจหน้าที่จึงถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผมก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ปปป.ไว้วันนี้ก็ได้มีการนะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในขณะที่มีการเล่นไฮโลมีคลิปวิดีโอผมก็เป็นคนส่งเรื่องไปให้ตำรวจดำเนินคดีจนกระทั่งสามารถดำเนินคดีกับคนเล่นแล้วก็ผู้ใหญ่คนดังเนี่ยจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาลงโทษถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโทษปรับแล้วผมก็เรียนพุ่มกับสภ.กกตูมว่าต้องทำหนังสือเอาคำพิพากษาของศาลเนี่ยส่งไปให้นายอำเภอด้วยส่งไปให้นายอำเภอเพื่ออะไรเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไล่ออกจากทางราชการซึ่งไม่มีใครทำมีผมมาทำคนเดียวมีผมมาเสือกคนเดียวจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ใหญ่คนดังได้ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านกกอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นผลงานของชมรมกรรมในการดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านในการเล่นไฮโลแล้วก็ในการดำเนินคดีทางวินัยและอาญานะยังมีคดีที่ปปช.อีกที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องของการไม่ดำเนินคดีกับนายชัยพลในการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกป่าสงวนที่จะมีคำพิพากษาวันที่21เมษายนผมดำเนินคดีผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งวันนี้ลาออกยื่นหนังสือลาออกจากราชการทำไมถึงยื่นหนังสือลาออกจากราชการผมได้คุยกับนายอำเภอเลยว่าถ้าท่านไม่ดำเนินการนายอำเภอก็ต้องถูกผมดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ157ด้วยกันพอดีท่านเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานท่านบอกขอเวลาให้ท่านตั้งกรรมการสอบผมเชื่อว่าคณะกรรมการของอำเภอเนี่ยคงมีมติให้ออกจากราชการอยู่แล้วแต่เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องด่างพร้อยเลยชิงลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผมจะไม่ได้โทรเช็คนะกับท่านนายอำเภอแต่ผมเชื่อว่ามติของกรรมการน่าจะเป็นแบบนั้นจึงชิงลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็สมควรแล้วเพราะผู้ใหญ่บ้านคนนี้มันไม่ควรเป็นหรอกนะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านคนนี้คือไม่มีความเป็นกลางไม่มีความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐในการดำเนินการเอาผิดกับคนที่ทำผิดกฎหมายเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นที่รักของประชาชนไม่ใช่ไปอยู่ฝักใฝ่ในการแสวงหารายได้นะครับนะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายและตัวเองก็ทำผิดกฎหมายเองโดยการเล่นไฮโลจนศาลลงโทษผมก็มาดูอีกคนหนึ่งซึ่งก็ได้มาเอาดวงชะตามาตรวจดูแล้ว21เมษายนจะมีคำพิพากษาในคดีบุกรุกป่าสงวนขนาดคดีไม้ท่อนยังทะเลาะกับพี่สมเกียรติผมขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะผมบอกแล้วคดีไม้ท่อนเนี่ยเชื่ออัจฉริยะก็ไม่ต้อง
โดนศาลลงโทษรอลงอาญาหรอกเพราะคดีไม้ท่อนเขาฟ้องคุณว่าครอบครองไม้ท่อนนะเขาไม่ได้ครอบครองว่าคุณตัดไม้สุดท้ายไม้ตะเคียนนะก็ถูกศาลลงโทษโดยต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของอัยการจังหวัดมุกดาหาร21เมษายนเนี่ยผมก็เป็นพยานในคดีบุกรุกป่าสงวนแล้วผมก็เป็นคนเดียวที่เป็นคนทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษให้มีการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนการก่อสร้างวังพญานาคของนายชัยพลวิภาจนกระทั่งกรมป่าไม้นะครับที่7ของขอนแก่นได้ร่วมกับป่าไม้มุกดาหารได้ร่วมหมดหน่วยงานต่างๆดำเนินการตรวจสอบจนพบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนจริงนะจนกระทั่งมีการสืบพยานเสร็จเรียบร้อยเพราะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธต่อสู้คดีคดีนี้ผมจองตั๋วฮ่องกงไว้แล้วจองตั๋วฮ่องกงไว้ให้กับใครบางคนโดยที่ไปอย่างเดียวกลับไม่มีนะผมจองตั๋วฮ่องกงไว้แล้ว21เมษายนเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าผมไม่ติดอะไรเลยเนี่ยผมอยากจะไปนั่งฟังแต่เนื่องจากเรื่องช่วงนี้ร่างกายผมมันเนื่องจากว่าเพิ่งเป็นโควิดมาสภาพร่างกายยังไม่ค่อยเต็มร้อยกลัวจะเป็นลองโควิดเลยยังไม่ค่อยกล้าไปไหนไกลๆเท่าไหร่นะครับก็ฝากให้ยูทูบเบอร์ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรเราไม่ว่าจะเป็นพี่พนมจิตชัยแนลช่องอมรินทร์ทีวีพี่โจ้อมรินทร์ทีวีนะช่วยไปฟังแล้วก็ช่วยไลฟ์สดที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารหน่อยวันที่21เมษายนผมคิดว่าตัวฮ่องกงนะพร้อมโรเล็กขวางเพชรเนี่ยได้ใช้แน่นอนวันที่21เมษายนอย่าเพิ่งป่วยเป็นโควิดล่ะนะเพราะว่าถ้าอ่าน21เมษายนน่ะดูจากตำราดูดวงแล้วนะลูกกงครับลูกกงดูดวงแล้วดูมีลูกกงนะผมต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าคุณได้ทนายดีเนี่ยให้คุณรับสารภาพเนี่ยศาลท่านอาจจะเมตตารอลงอาญาคุณจะสู้ยังไงคดีบุกรุกป่าสงวนในเมื่อคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินคุณเอามาจากครูประดิษฐ์นะที่ดินไม่ใช่ของคุณการครอบครองที่ดินคุณก็ไม่ใช่ครอบครองตามมติครม.41ไม่ใช่เข้าสู่หลักเกณฑ์ของคทช.ปี57เพราะคุณมาอยู่ปี58คุณสร้างพญานาคคุณก็ไม่ได้ขออนุญาตกรมป่าไม้กฎหมายฎีกาเขียนไว้ว่าข้อพิพาทระหว่างกรมทางกับกรมป่าไม้ให้ยึดถือกรมป่าไม้เป็นหลักคุณจะเอาอะไรไปสู้ผมก็ยังงงอยู่นะผมก็สงสารยูทูบเบอร์2คนนะที่เป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะกรรมเป็นเครื่องเจตนาทั้งนั้นแหละใครทำกรรมไว้คนนั้นก็ต้องรับกรรม21เมษายนนะพี่น้องประชาชนก็คอยฟังข่าวดีแล้วกัน